วัสดีครับผมนงนะครับวันนี้จะพามาดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆทะเลนะครับทะเลบ้านนอกนะแต่บอกเลยว่าผ่อนคลายสมองมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเพลินนะขอโทษครับเมื่อกี้สายเขานะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาหาความคิดนะครับหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็มาผ่อนคลายนะครับเพราะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันแล้วกันนะครับมีชิงช้างอีกทุกจุดเลยนะครับน้ำใสมากชอบอันนี้มีทั้งเปย์นะครับเปย์ชิงช้านะครับนี่เลยต้นไม้อย่างนี้เลยนี่ทางร้านขออนุญาตให้นอนนะครับให้นอนได้คือว่าเป็นบ้านของตัวเองเลยนะมีครบนะครับตั้งแต่บานาน่าโบ๊ทนะครับวันนี้ที่มันเงียบนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วันท่องเที่ยวเนาะมันเงียบสงบมากครับถ้าเป็นวันเที่ยวเนี่ยบอกเลยว่าเต็มหาดเป็นพันคนเลยนะครับชอบตรงไลฟ์สไตล์ที่บอกไม่ถูกนะ
บรรยากาศเก่าๆบ้านๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ร้านขายของนะครับเข้ามาไม่กันดารนะมีครบนะครับมีครบร้านขายของบรรยากาศตามเต็นท์ก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีให้ไปทานรับประทานอาหารนะครับมีเปย์ไว้ให้นอนด้วยนะครับท่านที่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆครับที่นี่ส่วนร้านจอดรถครับเขาฟังเลยนะครับก็จอดตามล็อกต้นไม้มีเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับพร้อมให้เปลี่ยนบรรยากาศเขาสงบมากสงบจริงครับอันนี้ก็ขายกับชะอำนะครับก็จะมีเรือลากนะครับขายบานาน่าโบ๊ทอะไรพวกนี้นะครับเรือถีบก็มีนะครับครบนะสนใจมาเที่ยวกันได้นะครับตรงนี้มีเพื่อนเป็นหมายด้วยนี่ก็จะเป็นอาหารนะครับเมนูนะครับก็แพงนะแพงเท่าไหร่นะครับมีตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับ50บาทจนถึง300บาทนะครับเมนูเด็ดๆนะครับก็จะหลักพันนะครับก็มีนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนของผมแล้วนะครับเราก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับมีเพื่อนเพิ่มนะครับ1 2ชีวิตนะครับแล้วก็3ชีวิตครับมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับในยามที่เงียบๆเงาๆเดี๋ยวเพื่อนก็ขโมยกินปีไก่ขับรถไหนไปเลยจะสวัสดีอย่างเดียวเลยนี่ไอ้ไอ้เมืองไอ้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 จ้าจ้าอย่ารถมากับคลิปท่องเที่ยวของผมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ผมพาไปดูนะครับในคลิปนะครับผมอาจจะต้องขออภัยโทษด้วยนะครับที่อาจจะพูดชื่อสถานที่ผิดนะครับชื่อสถานที่เนี่ยเขาชื่อว่าหาดคำสมบูรณ์นะครับจังหวัดนะครับบึงกาฬนะครับแถวๆสกลนครนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงแผนที่ไว้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีโอกาสได้ทำคลิปพวกนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเดือนหนึ่ง
2เดือนผมจะไปแค่ครั้งนะครับ2ครั้งในเดือนละ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับแน่นอนนะครับในการกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะทำคลิปมาให้ใหม่นะครับ